หนังสือเจดีย์ช้างล้อมกับประวัติศาสตร์บ้านเมืองและพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในประเทศไทยนะครับของอาจารย์สุรพลดำริคุณนะครับผมความหนา360หน้านะครับราคา550นะครับผมเป็นหนังสือเล่มใหญ่นะครับเล่มใหญ่หนาแต่ว่าเป็นปกอ่อนนะครับอันนี้เป็นข้างหน้านะครับเป็นพระเจดีย์สุวรรณมาริกะเจดีย์ที่ลังกานะครับแล้วก็เจดีย์วัดพระศรีสันเพชที่อยุธยานะครับสุวรรณมาริกะเจดีย์บางทีก็จะเรียกมหาถูปานะครับมหาถูปาลุวันเวริสยะนะครับเหมมาลีอะไรประมาณนี้ครับหนังสือเก่าๆจะพูดถึงเป็นพระมหาเจดีย์สำคัญในเมืองลังกานะครับสร้างตั้งแต่ราวๆพ.ศ.300-400ประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็น ข้างหลังนะครับผมข้างหลังจะเป็นเจดีย์วัดสุรศักดิ์เมืองสุโขทัยนะครับผมที่ได้รับการบูรณะแล้วอันนี้จะเป็นสารบัญนะครับสารบัญจะเริ่มต้นด้วยพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์กับการเผยแผ่สู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเริ่มต้นที่เกาะลังกาพม่าแล้วก็ประเทศไทยนครศรีธรรมราชสุโขทัยและนาอยุธยานะครับ จดีช่างล้อมกับคติการใช้รูปช้างประดับศาสนสถานนะครับแล้วก็จะเริ่มต้นด้วยจดีช่างล้อมกับประวัติศาสตร์กับพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในคาบสมุทรภาคใต้นะครับผมเริ่มต้นที่พระธาตุนครพระธาตุสวีพระธาตุวัดพระโคนะครับแล้วก็จดีช่างล้อมในสุโขทัยนะครับผมจะเริ่มต้นที่วัดช่างล้อมช่างรอบวัดสุรศักดิ์วัดเจดีย์สี่ห้องนะครับแล้วก็ไปเมืองศรีสัชนาลัยนะครับวัดช่างรอบวัดนางพญาวัดเจดีย์เจ็ดแถวแล้วก็กำแพงเพชรแล้วก็พิษณุโลกนะครับ แล้วก็ตามมาด้วยเจดีย์ช่างรอบในล้านนานะครับผมวัดป่าแดงหลวงวัดเจดีย์หลวงวัดเชียงมั่นสวนดอกวัดพระสิงห์นะครับแล้วก็เวียงกุมกาวัดหัวหนองวัดช่างคำเมืองเชียงแสนวัดช้างเผือกวัดพระธาตุปูเข้านะครับเมืองน่านก็วัดพระธาตุช้างคำนะครับผมเมืองแพร่วัดหลวงแล้วก็ที่อยุธยานะครับผมวัดมเหยงวัดช้างวัดหัสดาวาสนะครับแล้วก็จะเป็นทำนองเป็นบทสรุปนะครับอันนี้เป็นเจดีย์สุวรรณมาริกะเจดีย์นะครับผมในคัมภีร์มาวงถูประวงจะชอบพูดถึงแม้แต่ในคัมภีร์อัตถกถาก็พูดถึงอัตถกถาพระวินัยสมันตปาสาธิกานะครับอันนี้เป็นสันจีนะครับผมสันจีที่อินเดียสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกนะครับเป็นเจดีย์บ้านแม่ของพระมหินทเถระนะครับก่อนไปลังกาพระมหินจะไปแวะที่บ้านแม่บ้านพระนางวิทิสาก่อนไปลังกานะครับเจดีย์คีรีเมืองวิทิสาในคัมภีร์รุ่นเก่าจะมีกล่าวถึงวิทิสาเทวีอะไรประมาณนี้ครับเป็นมเหสีอีกองค์หนึ่งของพระเจ้าอโศกครับเป็นแม่ของพระมหินทเถระกับพระนางสังฆมิตรานะครับอันนี้ก็เป็นลุวันเวริสยะที่ลังกานะครับหรือว่าสุวรรณมาริกะเจดีย์นะครับอันนี้เป็นเจดีย์ฉปัดเมืองพุกามนะครับผมพระอาจารย์ฉปัดไปเมืองลังกาแล้วก็กลับมาเมืองพุกามแล้วก็สร้างพระเจดีย์ไว้เป็นพระอาจารย์ฉปัดนี่เป็นลูกศิษย์ของพระอุตตราชีวะนะครับผมไปลังการุ่นเดียวกันเป็นลูกแต่ว่ากลับหลังพระอุตตราชีวะอันนี้เจดีย์ช้างล้อมที่เมืองภูกามนะครับอันนี้พระธาตุนครจะมุมสูงอันนี้วัดมหาธาตุสุโขทัยนะครับอันนี้วัดประแดงเชียงใหม่นะครับผมวัดประแดงหลวงอันนี้วัดราชบูรณะวัดพระศรีสันเพชรอันนี้วัดมเหยงก่อนบูรณะนะครับวัดมเหยงอยุธยานี่พระธาตุนครนะครับอ
เนื้อหาดีนะครับผมเนื้อหาละเอียดในระดับหนึ่งอันนี้พระธาตุสวีก่อนบูรณะนะครับผมเป็นรูปเก่าของพระธาตุสวีที่ชุมพรนะครับอันนี้เป็นรูปปัจจุบันอันนี้พระธาตุวัดพระโคที่สงขลานะครับผมที่สถิงพานนะครับหลวงปู่ทวดเป็นเจ้าอาวาสที่วัดนี้นะครับผมอันนี้จะไปที่สุโขทัยแล้วนะครับวัดมหาธาตุสุโขทัยอันนี้ศรีสัชนาลัยนะครับผมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุศรีสัชนาลัยหรือว่าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงนะครับอันนี้วัดช้างล้อมก่อนบูรณะนะครับผมวัดช้างล้อมเมืองศรีสัชนาลัยอันนี้กำแพงเพชรนะครับส่วนของกำแพงเพชรอันนี้จะขึ้นมาที่ล้านนาแล้วนะครับอันนี้ที่เวียงกุมกามนะครับผมนี่ที่เมืองเชียงแสนพระธาตุปู่เข้าเมืองเชียงแสนนะครับอันนี้พระธาตุชังคำที่เมืองน่านนะครับผมวัดพระธาตุชังคำนี่ในเอกสารโบราณบางทีจะเรียกวัด วัดหลวงกลางเมืองนะครับผมวัดพระเจดีย์หลวงกลางเมืองกลางเวียงอันนี้วัดพระธาตุหลวงชัยช้างคำเมืองแพร่นะครับอันนี้วัดมเหยงบุรณะเลี้ยงนะครับนี่วัดช้างที่อยุธยานะครับวัดมเหยงกับวัดช้างอยู่ติดกันเลยนะครับอันนี้วัดแม่น้ำปื้มที่อยุธยานะครับผมจะเป็นสิ่งล้อมนะครับไม่ใช่ช้างล้อมที่อยุธยาจะมีช้างสิ่งล้อมด้วยอันนี้ก็สิ่งล้อมที่วัดธรรมิกราชนะครับจบแล้วนะครับผม